สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับวิดีโอนี้ถือว่าเป็นตอนที่2เพื่อเป็นการขอบคุณคุณผู้ชมกันแล้วกันนะเพราะว่าวิดีโอประวัติศาสตร์ไซเบอร์พังตอนก่อนหน้านี้ได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมเป็นอย่างดีผมก็ไม่คิดว่าจะมีคุณผู้ชมสนใจขนาดนี้นะครับส่วนเกี่ยวกับ Cyberpunk 2077 Edge Runner ผมดูจบแล้วนะมันใช้ได้เลยครับใครยังไม่ได้ดูก็แนะนำครับดูจบแล้ววนมาเปิดเกมเล่นอีกรอบแน่นอนเอาละวิดีโอนี้ผมพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักประวัติศาสตร์ไซเบอร์แวร์ว่าทำไมจักรวาลไซเบอร์พัง 2077 ถึงมีอุปกรณ์ไฮเทคที่ผสมผสานการดัดแปลงร่างกายด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยต้นกำเนิดมายังไงวิดีโอนี้มีคำตอบให้ครับอวัยวะเทียมและยุคเริ่มต้นของไซเบอร์แวร์ถูกสร้างขึ้นในฐานะวิวัฒนาการทางการแพทย์ด้านอวัยวะเทียมและจุดตั้งต้นของศตวรรษที่ 21อวัยวะที่ถูกฝังในร่างกายนั้นถูกใช้เพื่อทดแทนอวัยวะที่ขาดหายหรือว่าได้รับบาดเจ็บเป็นหลักลิ้นหัวใจเทียมแขนขาเทียมหรือว่ากระดูกสันหลังเทียมถูกออกแบบมาใช้รักษาชีวิตมนุษย์หรือเพื่อให้ผู้ป่วยที่บาดเจ็บสาหัสสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดไซเบอร์แวร์ถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหลังจากสงครามเซ็นทรัลอเมริกันวอร์ครั้งแรกเนื่องจากมีทหารผ่านศึกหลายพันคนกลับบ้านด้วยอวัยวะที่ไม่ครบ32เทคโนโลยีได้รับการยกระดับด้านคุณภาพกับการทำให้ขนาดเล็กลงเพื่อเป้าหมายในการเป็นไซเบอร์แวร์ทางการแพทย์มันถูกสร้างขึ้นด้วยความชำนาญความเข้าใจและก็เป็นที่แพร่หลายแต่ก็ยังราคาแพงและยังเอาไปใช้จริงได้ค่อนข้างลำบากแขนกลเทียมรุ่นแรกนั้นเป็นกลไกที่น้ำหนักมากมือจับก็ทำแบบหยาบๆแทนที่จะออกแบบให้เป็นมือและนิ้วของมนุษย์จริงๆช่วงเวลาดังกล่าวเราเรียกมันว่า Cyberware Generation Zero ซึ่งค่อนข้างล้าหลังเมื่อเทียบกับปัจจุบันการปฏิวัติอุตสาหกรรมไซเบอร์แวร์และเจเนอเรชันที่1การแพทย์หลังสงครามสิ้นสุดช่วยเร่งการพัฒนากระบวนการย่อส่วนไซเบอร์แวร์ให้รุดหน้าอย่างรวดเร็วครับอวัยวะเทียมที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ถูกออกแบบและทดสอบสำเร็จเป็นครั้งแรกจนได้มันคือกระดูกสันหลังและข้อต่อเทียมที่ช่วยเสริมแรงกล้ามเนื้อเพื่อใช้สำหรับแรงงานอีกชิ้นคือตัวกรองอากาศที่ติดตั้งให้กับอวัยวะทางเดินหายใจส่วนบนเพื่อให้สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษได้ทั้งนี้อุปสรรคสำคัญต่อการยกระดับประชาชนด้วยอุปกรณ์ไซเบอร์แวร์เหล่านี้ก็คืออัตราการต่อต้านและการปฏิเสธของร่างกายที่มีต่ออวัยวะเทียมนั้นยังมีสูงมากๆอธิบายขยายความก็คืออวัยวะเทียมติดตั้งแล้วร่างกายไม่ยอมรับนะครับมันอาจจะแสดงออกด้วยปฏิกิริยาต่างๆเช่นการสร้างภูมิคุ้มกันออกมาต่อต้านอวัยวะแปลกปลอมการติดเชื้อหรือว่าใช้งานอวัยวะนั้นไม่ได้ไปเลยแต่ทว่าในที่สุดแล้วไซเบอร์แวร์ก็มีทางไปของมันโดยเฉพาะในสมรภูมิในช่วง20 ปีแรกของศตวรรษที่ 21 Central American War ครั้งที่ 2 และสงคราม Corporate War ครั้งที่ 2 กับ 3 นั้นเป็นตัวแปรสำคัญที่นำไปสู่การสร้างอวัยวะเทียมที่ใช้สำหรับการต่อสู้เป็นครั้งแรกครับมิเลเทคเป็นเจ้าแรกที่คว้าโอกาสนี้เอาไว้ทหารไซเบอร์โซลเยอร์ของเขาสามารถแบกของได้ในปริมาณมากกว่ามนุษย์ทั่วไปพวกเขายังสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือติดตามตัวเป้าหมายกับระบบค้นหาที่แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าทหารเหล่านี้เหนือชั้นกว่าคู่แข่งในทุกๆด้านบริษัทยักษ์ใหญ่กลุ่มอื่นๆจึงลงสู่สนามที่แข่งขันกันด้านเทคโนโลยีชนิดนี้อย่างจริงจังผ่านการออกแบบและพัฒนาไซเบอร์แวร์ของตนเองให้เหนือกว่าคู่ต่อสู้และแน่นอนว่าเมื่อมีอาวุธกองทัพของบริษัทเหล่านี้ก็ถูกก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาให้เด่นชัดขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งการชิงดีชิงเด่นภายใต้แง่มุมนี้ก็ถูกส่งต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันไซเบอร์แวร์ที่ใช้เป็นอาวุธและอุตสาหกรรมในยุคนี้ถูกเรียกว่า Generation 1 หรือว่า Gen 1 ไซเบอร์แวร์ส่วนมากสร้างขึ้นจากโลหะและพลาสติกพวกมันมีคุณภาพดีกว่า Gen 0 แต่ก็ยังด้อยประสิทธิภาพกว่า Generation 2 อยู่หลายขุมปัจจุบันไซเบอร์แวร์ Gen 1 มักพบเจอได้ในตลาดมืดขายในราคาถูกให้กับคนยากจนที่ไม่มีเงินซื้อไซเบอร์แวร์รุ่นที่ดีกว่ายุคถัดไปของไซเบอร์แวร์ก็คือ Generation 2 และ The Anti-Rejection Solution หรือก็คือบทสรุปทางออกสำหรับการแก้ปัญหาร่างกายไม่ยอมรับอวัยวะเทียมมันนั้นเองที่การติดตั้งอวัยวะเทียมสามารถทำได้บนร้านตามท้องถนนอ้างอิงตามประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ผ่านมาสงครามคือปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีใหม่ๆฝุ่นแห่งสงครามยังไม่จางหายตลาดอุปกรณ์ไซเบอร์ทางการแพทย์ก็เริ่มเป็นที่นิยมขึ้นมาแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่หน้าเดิมที่พัวพันกับ Corporate War ก็หันมาสนใจแสวงหาผลกำไรจากไซเบอร์แวร์โดยการเปิดสายการผลิตอวัยวะเทียมสำหรับการแพทย์เพื่อเหล่าทหารหลังจากที่เปิดตัวโมเดลราคาถูกเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมโมเดลรุ่นแรกที่ตั้งใจจะขายเป็นวงกว้างก็ได้รับการออกแบบไปพร้อมกันรวมไปถึงอาวุธไซเบอร์เวพอนด้วยนะครับเพราะตอนนั้นทางการยังอยู่ในสถานะที่จะเข้ามากำกับควบคุมการผลิตไม่ได้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการคิดค้นการรักษาสภาวะที่ร่างกายต่อต้านอวัยวะเทียมการพัฒนาวิทยาการดังกล่าวนั้นจัดว่าเป็นศิลปะวิทยาการแบบใหม่ที่ถูกเรียกว่าคิชในช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นช่วงที่เทคโนโลยีเบรนแดนซ์ได้รับความนิยมอย่างมากด้วยเช่นกันเกร็ดความรู้เพิ่มเติมก็คือคิชนั้นมีความหมายในภาษาอังกฤษด้วยนะครับว่าศิลปะหรือว่าวรรณกรรมที่ไร้ค่าสังคมนั้นเบื่อหน่ายสงครามที่สังสมติดต่อกันมาหลายปีครับ ผู้คนอยากกลับไปปาร์ตี้อีกครั้งซึ่งก็ดูเหมือนว่าเบรนแดนซ์จะเข้ามาตอบโจทย์และเป็นพระเอกให้กับความต้องการนี้ของผู้คนได้พอดิบพอดียุคแห่งไซเบอร์แวร์เริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มตัวณจุดนี้ในเจเนอเรชันที่2การติดตั้งอวัยวะเทียมไซเบอร์อิมแพลนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากๆที่คนคนนึงจะนึกอยากเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายตนเองขึ้นมาด้วยวิธีการดังกล่าวพูดได้ว่ามันสามารถพบได้บนถนนทั่วไปเพราะไซเบอร์แวร์เจนนี้ใช้งานได้จริงและราคาถูกปืนพกในเจน1กับระบบไฮดรอลิกถูกทดแทนโดย artificial cyber muscle หรือกล้ามเนื้อเทียมที่มาพร้อมกับพละกำลังและคุณภาพสำหรับการเคลื่อนไหวที่ดีกว่าแข็งแกร่งกว่าจากนั้นเทคโนโลยีเรียลสกินหรือว่าแปลตามตัวว่าผิวหนังของจริงก็เข้าสู่ตลาดไซเบอร์แวร์และกลายเป็นสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ประเภทไฮเอ็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับไซเบอร์แวร์และตลาดมืดตามนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อคุณซื้ออวัยวะเทียมต้นแบบไม่ไหวคุณยังสามารถซื้อไอเทมประเภทเดียวกันในราคาถูกกว่าที่ผลิตโดยบริษัทขนาดเล็กอวัยวะเทียมของปลอมพวกนี้จะมีออปชันน้อยกว่าซอฟต์แวร์ห่วยกว่าแล้วก็มีแนวโน้มจะใช้ไม่ได้ในท้ายสุดนั่นทำให้คุณต้องจัดของแท้จากมิลิเทคหรือว่าอาราสกะที่ประกันคุณภาพมาให้แล้วถ้าไม่อยากวัดดวงคุณยังสามารถหาซื้อไซเบอร์แวร์จากตลาดมืดได้เช่นกันแต่ว่าราคาจะโคตรแพงหรือจ่ายน้อยกว่าสำหรับแขนไซเบอร์อาร์มที่เหลือทิ้งเอาไว้บนร่างเจ้าของคนก่อนทว่าสำหรับสินค้าสุดร้อนแรงที่สุดณตอนนี้เช่นไซเบอร์แวร์เจน 4ที่ยกระดับประสาทสมองส่วน temporal cortex ถ้าอยากได้คุณจะต้องยอมขายไตทั้ง2อันเพื่อแลกมันมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรียลสกินนั้นขยายความให้นะครับว่าเรียลสกินคือเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับสร้างผิวหนังเทียมที่เหมือนกับผิวหนังของจริงแบบแยกไม่ออกถูกคิดค้นและผลิตออกสู่ตลาดเพื่อช่วยให้ทหารที่ต้องติดตั้งอวัยวะเทียมสามารถยอมรับชิ้นส่วนใหม่ของตนเองได้ง่ายขึ้นเรียลสกินค่อยๆเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องมาตลอด30 ปีครับและตอนนี้มันกลายเป็นมาตรฐานของการติดตั้งไซเบอร์แวร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันแฟนคลับที่ยังชอบความคลาสสิกของการติดตั้งอวัยวะเทียมบางกลุ่มกับเลือกที่จะเปลือยชิ้นส่วนเหล่านั้นแทนที่จะปกปิดด้วยเรียลสกินช่วงที่บริษัทยักษ์ใหญ่เรืองอำนาจมากที่สุดถูกจัดให้เป็นเจเนอเรชันที่3ของไซเบอร์แวร์การคิดค้นพัฒนาต่อยอดถูกกระตุ้นโดยสงครามเย็นที่เน้นเรื่องการแข่งขันกันทางด้านอาวุธทุกบริษัทต้องการให้ทหารของตนมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกว่ายิ่งดีก็หมายถึงการกดคู่แข่งให้ตามไม่ทันและช่วงชิงพื้นที่ทางธุรกิจน้ำหนักที่เบาลงความทนทานที่สูงขึ้นด้วยเส้นใยคาร์บอนและเซรามิกโพลิเมอร์ถูกเอามาเป็นสารตั้งต้นแทนโลหะที่มีน้ำหนักมากกว่าเกราะและอาวุธที่ซ่อนเอาไว้ภายใต้ผิวหนังได้รับการออกแบบให้กับหน่วยทมิฬและเหล่ามือสังหารกระสุนใบมีดและเกราะกันกระสุนที่ถูกปกปิดภายใต้เทคโนโลยีเรียลสกินนั้นถูกพัฒนาและใช้กันอย่างแพร่หลายท่ามกลางกองกำลังของบริษัทเหล่านั้นครับช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงเดียวกับการคิดค้นไบโอแวร์เทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีชีวภาพที่ถูกปรับมาใช้ยกระดับร่างกายแทนไซเบอร์แวร์ไบโอแวร์นั้นมาพร้อมกับเกราะผิวหนังการผ่าตัดระดับนาโนท็อกซิกไบเดอร์และการอัปเกรดระบบการเชื่อมต่อเซลล์ประสาทนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากแม้ว่ากล้ามเนื้อที่เป็นผลผลิตมาจากไบโอแวร์จะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไซเบอร์แวร์แต่มันสามารถรอดพ้นจากการโจมตีโดย EMP ได้เครื่องตรวจจับไซเบอร์แวร์ทั่วไปตรวจไม่เจอและก่อให้เกิดสภาวะวิกลจริตไซเบอร์น้อยกว่าการผสมผสานชิ้นส่วนไซเบอร์แวร์กับไบโอแวร์ในคนคนเดียวกันจะสร้างโคตรคนอันตรายขึ้นมาให้กับบริษัทนั้นๆทั้งนี้เราไม่แนะนำให้ซื้อไบโอแวร์ที่ไร้แหล่งที่มาเพราะมันจะนำพาอันตรายมาสู่ผู้ที่ได้รับการติดตั้งโดยเฉพาะการทำลายระบบประสาทจนเสียหายในช่วง30 ปีล่าสุดไซเบอร์แวร์ถูกใช้ในทุกวงการทั้งกองทัพการแพทย์ครอบครัวเพศและวงการบันเทิงมันได้สร้างธุรกิจทั้งขาวและดำตั้งแต่เบรนด์แดนซ์และไซเบอร์แฟชั่นไปจนถึงตลาดมืดที่ซื้อขายอวัยวะเทียมที่ผลิตขึ้นด้วยองค์ความรู้ด้านไบโอเอนจิเนียร์และณจุดนี้เองที่มนุษยชาตินั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเอาละและก่อนจะไปกันต่อในข้อมูลเจนต่อไปของ Cyberware นะครับ The Move ก็ฝากเอาไว้ด้วยกับ Advice สำหรับผู้ชมที่กำลังหาซื้ออุปกรณ์ไอทีที่มีให้เลือกซื้อมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น PC โน้ตบุ๊กหูฟังเครื่องปริ้นท์คีย์บอร์ดหรือว่าเกมมิ่งเกียร์ต่างๆก็ต้องคิดถึง Advice นะครับสั่งซื้อได้ง่ายมากๆจาก advice.co.th อีกทั้งยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ติดกันได้ด้วยนะนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับแล้วดัสกับว่ารุ่นใหม่ที่ประกอบขึ้นโดยไม่ต้องใช้น็อตวัสดุคุณภาพสูงน้ำหนักเบาดีไซน์ดูดีเลนส์ช่วยลดแสงบลูไลท์ทำให้ทำงานกับจอมอนิเตอร์ได้นานขึ้นแล้วก็ทนทานตกได้ทับได้ไม่หักสั่งซื้อวันนี้มีส่วนลด300 บาทแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด The Move ลดเพิ่มเติมได้อีก100 บาทด้วยนะเจเนอเรชันที่4คือเทคโนโลยีสำหรับมหาเศรษฐีและผู้ทรงอำนาจไซเบอร์แวร์รุ่นใหม่ล่าสุดและดีที่สุดนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทแรกนั้นมีไว้ให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท อวัยวะเทียมเหล่านี้มีไว้เพื่อการประมวลผลทางระบบประสาทการเจาะระบบดวงตาไซเบอร์ไอเกรด 4ตัวท็อปและเครื่องมือวิเคราะห์ความตึงเครียดที่เอาไว้ประเมินคู่แข่งกับคนในระดับเดียวกันและแน่นอนว่าไซเบอร์แวร์เจน 4ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกสถานะของคนคนนั้นในบริษัทและไลฟ์สไตล์ของพวกเขาไม่เพียงวิทยาการที่ล้ำหน้าแต่ว่า Gen 4 ประเภทที่ 2 นั้นถูกออกแบบให้เห็นถึงดีไซน์ที่ล้ำสมัยและถูกเปิดเผยให้เห็นชัดเจนสไตล์การบริไฟตัวเองแบบนี้เป็นที่ยอมรับกันท่ามกลางสังคมชั้นสูงทายาทบริษัทใหญ่ดาวเบรนแดนซ์และก็ดารานักร้องแสงประกายสีทองและแพลตินัมถูกถักทอบนเรียลสกินรุ่นใหม่ล่าสุดไซเบอร์ลิมหรือว่าแขนขาเทียมไซเบอร์เจนนี้จะถูกสร้างจากคริสตัลที่ผลิตขึ้นบนสถานีอวกาศหรือว่าถูกสร้างขึ้นจากวัตถุดิบราคาแพงเพื่อเป็นการบ่งบอกสถานะและความมั่งคั่งของผู้ถือครองเอาละครับและนี่ก็คือประวัติของไซเบอร์แวร์ทั้งหมดนะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดหรือว่าตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมานะครับแล้วก็เจอกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ